ไปติดตามกันที่ทางด้านของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะคะนายกรัฐมนตรีที่ขณะนี้ก็ยังคงอยู่ที่บ้านพักค่ะแล้วก็เตรียมที่จะออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสวในช่วงบ่ายวันนี้นะคะขณะที่สื่อมวลชนเองก็เกาะติดทำข่าวกันอย่างคับคั่งค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามบรรยากาศที่บ้านพักของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะกับคุณกันตพลอนุวรรณค่ะผู้สื่อข่าว DNN ที่เกาะติดตามภารกิจของท่านนายกอยู่ที่นั่นคุณกันตพลสวัสดีค่ะครับคุณเกศศิริคุณนพวรรณครับค่ะเรียนเชิญเลยค่ะครับบรรยากาศความเคลื่อนไหวของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีนะครับและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในวันนี้ก็เตรียมออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาหรือสวในช่วงบ่ายของวันนี้แหละครับที่หน่วยเลือกตั้งภายในโรงเรียนคลองลำเจียดเขตบึงกลุ่มช่วงเวลาประมาณบ่ายโมงของวันนี้โดยภายหลังการใช้สิทธิ์นะครับนายกรัฐมนตรีก็จะหยุดพักผ่อนกับครอบครัวแล้วก็ถือโอกาสพักข้อเท้านะครับซึ่งยังมีอาการบาดเจ็บอยู่ขณะที่สื่อมวลชนก็เกาะติดสถานการณ์ที่โรงเรียนเป็นจำนวนมากครับอย่างเช่นการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในครั้งที่ผ่านมาส่วนมาตรการรักษาความปลอดภัยของหน่วยเลือกตั้งที่นายกจะมาใช้สิทธิ์ก็มีตำรวจบางส่วนนะครับเดินทางมาตั้งแต่ในช่วงเช้ายังไม่มีเหตุป่วนจากม็อบกปปส.หรือม็อบประชาธิปัตย์เข้ามาก่อกวนนะครับก็ยังเป็นไปด้วยความเรียบร้อยประชาชนก็ทยอยเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งแต่ก็ค่อนข้างบางตาก็ต้องติดตามว่าในช่วงบ่ายของวันนี้จะมีประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันหนาตาขนาดไหนครับขณะที่นายกรัฐมนตรีเองก็จะเดินทางมาใช้สิทธิ์ในช่วงบ่ายก็ต้องจับตาว่าจะมีการสัมภาษณ์สื่อมวลชนให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงประเด็นทางการเมืองและประเด็นที่ปปช.กำลังจะพิจารณาเรื่องปมจำนำข้าวหรือไม่ครับคุณเกษดีครับค่ะคุณกันตพลคะขณะนี้คุณกันตพลอยู่ที่บ้านพักของท่านนายกรัฐมนตรีหรือว่าเกาะติดอยู่ที่ท่านนายกจะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งคะครับขณะนี้ทางทีมข่าวก็ได้มาเกาะติดที่หน่วยเลือกตั้งซึ่งนายกรัฐมนตรีแล้วก็ทีมงานของนายกรัฐมนตรีเองก็บางส่วนก็เดินทางมาเตรียมความพร้อมแล้วนะครับก็คาดว่าจะภายในบ่ายโมงนี้แหละครับนายกรัฐมนตรีจะเดินทางมาลงคะแนนเสียงครับค่ะแล้วจากสถานการณ์ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมามีปัญหาหรือว่ามีอุปสรรคอะไรบ้างไหมคะอย่างเช่นประชาชนลืมบัตรประชาชนหรือว่าทางคณะกรรมการไม่มีความพร้อมในด้านไหนบ้างไหมคะประชาชนเองก็ค่อนข้างจะทราบเรื่องการใช้สิทธิ์เนี่ยนะครับเพราะว่าเป็นสิทธิ์ขั้นพื้นฐานส่วนหน่วยเลือกตั้งก็มีการเตรียมความพร้อมค่อนข้างดีครับก็แบ่งเป็นหน่วยชัดเจนนะครับประชาชนก็สามารถมาใช้สิทธิ์ได้ก็จะติดปัญหาเรื่องการจราจรเล็กน้อยเพราะสื่อมวลชนจะค่อนข้างเยอะแล้วประชาชนจะไม่สามารถนำรถเข้ามาจอดภายในโรงเรียนได้นะครับคุณเกศศิริครับค่ะแต่ว่าทางหน่วยเลือกตั้งเองก็มีการจัดเตรียมแล้วก็แก้ไขปัญหาด้านนี้ให้หรือยังคะครับก็ประชาชนมาถึงก็จะจอดรถไว้ข้างนอกนะครับแล้วก็เดินเข้ามายังหน่วยเลือกตั้งเพื่อลงคะแนนครับการที่จะนำรถเข้ามาภายในนะครับก็เป็นคำแนะนำของคุณกันตพลนะคะท่านใดที่จะไปใช้สิทธิ์บริเวณดังกล่าวก็ควรจะต้องจอดรถไว้ด้านนอกแล้วก็เดินทางเข้าไปเดินทางเท้าเข้าไปนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณคุณกันตพลค่ะรายงานสถานการณ์ความคืบหน้าจากทางด้านหน่วยเลือกตั้งนะคะขอบคุณค่ะครับขอบพระคุณนะสวัสดีครับ